ณเพ็ญชุลีมาแล้วพร้อมหย่าตามที่ตกลงกับหนุ่มกลาหลังนักร้องดังถอนฟ้องจบคดีบันเทิงวันที่25 กรกฎาคม 2567 14:12 น.จูนเพ็ญชุลีมาแล้วพร้อมหย่าตามที่ตกลงกับหนุ่มกลาหลังไกลเกลี่ยกันเรียบร้อยนักร้องดังถอนฟ้องจบคดีทนายพัฒน์ทนายความของจูนเพ็ญชุลีเผยภาพจูนเพ็ญชุลีขณะเดินทางมาถึงแล้วที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรปราการตามที่ได้นัดหมายกับทางนักร้องดังหนุ่มกลาเพื่อมาเซ็นหย่ากันตามกฎหมายโดยทนายพัฒน์โพสต์ภาพพร้อมแคปชั่นว่าสวัสดีครับมาพร้อมหย่าตามที่ตกลงครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทนายพัฒน์หลังจากคดีฟ้องร้องภรรยาปม66 ล้านจบไปแล้วโดยหนุ่มกลาถอนฟ้องโดยทนายเดชาทนายของหนุ่มกลาแจ้งก่อนหน้านี้ว่าจบแล้วครับหนุ่มกลาและจูนถอนฟ้องและไปหย่ากันถ่ายภาพร่วมกับผู้พิพากษาหัวหน้าศาลผู้หญิงคนที่ยืนติดกับผมคือผู้พิพากษาหัวหน้าศาลส่วนผู้ชายที่ยืนติดกับคุณจูนคือผู้พิพากษาอาวุโสเจ้าของสำนวนวันนี้ตกลงเรียบร้อยแล้วถ่ายภาพกันภายในศาลปัญหาครอบครัวจบได้ด้วยการพูดคุยกันครับคุก4 ปีอานนท์นำพาผิดมะ 0.112 ไม่รอลงอาญานับโทษต่ออีก3 คดีรวม14 ปี 20 วันการเมืองวันที่25 กรกฎาคม 2567 16:01 น.ศาลอาญาสั่งจำคุกอานนท์นำพาแกนนำกลุ่มราษฎรหมิ่นเบื้องสูงมาตรา112อีก4 ปีไม่รอลงอาญาให้นับโทษต่ออีก3 คดีรวมโดนจำคุกแล้ว14 ปี 20 วันเมื่อวันที่25 กรกฎาคม 2567ที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีเศษ735/2564ที่อัยการเป็นโจทฟ้องนายอานนท์นำพาทนายความแกนนำกลุ่มราษฎรเป็นจำเลยฐานหมิ่นประมาทอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์ป.อาญามาตรา112และพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550มาตรา14 วรรค 1จำเลยถูกขังและให้การปฏิเสธต่อสู้คดีอัยการฟ้องว่าจำเลยใช้สื่อโซเชียล Facebook ผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเขียนข้อความลงในระบบคอมพิวเตอร์ด้วยข้อความเท็จมีเจตนาให้ผู้พบเห็นหลงเชื่อซึ่งความจริงแล้วสถาบันกษัตริย์เป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะล่วงละเมิดไม่ได้อันเป็นความผิดต่อความมั่นคงและฝ่าฝืนกฎหมายวันนี้เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เบิกตัวนายอานนท์จำเลยซึ่งอยู่ในชุดนักโทษสีน้ำตาลตัดผมสั้นเกรียนมาจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเพื่อฟังคำพิพากษาโดยมีนายเอกชัยหงส์กังวานนักเคลื่อนไหวการเมืองกลุ่มเพื่อนบุคคลใกล้ชิดภรรยาและบุตรสาวประมาณ50 คนมาติดตามและให้กำลังใจด้วยสารพิเคราะห์พยานหลักฐานแล้วพิพากษาว่าจำเลยกระทำผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550มาตรา14 วรรค 1การกระทำของจำเลยเป็นการกระทำกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษฐานหมิ่นประมาทดูหมิ่นพระมหากษัตริย์จำคุก2 กระทงกระทงละ3 ปีรวมจำคุก6 ปีแต่คำให้การเป็นประโยชน์อยู่บ้างลดโทษให้1/3คงจำคุก4 ปีและให้นับโทษต่อจากคดีหมายเลขดำอเศษ 2495/2564 ของศาลอาญาหมายเลขดำอเศษ 2804/2564 ของศาลอาญาและหมายเลขดำอเศษ 1676/2564 ของศาลอาญากรุงเทพใต้ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายอานนท์นำพาจำเลยคดีหมิ่นเบื้องสูงมาตรา112อยู่ในเรือนจำมาแล้ว2 ปีเศษซึ่งทั้ง3 คดีก่อนหน้านี้ศาลสั่งจำคุกรวม10 ปี 20 วัน
เมื่อรวมกับคดีล่าสุดอ.เศษ735ส่วน2564ที่พิพากษาจำคุก4ปีนายอานนท์จะต้องรับโทษทั้งสิ้น14ปี20วันและจะยังคงถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเช่นเดิมใบเตยถูกทักแรงมีเกณฑ์เสียเลือดเสียเนื้อเชื่อแก้เคล็ดแล้วเหมือนเกิดใหม่บันเทิงวันที่25กรกฎาคม2567 15:24 นใบเตยถูกทักแรงแม้ว่าปัจจุบันเรื่องราวชีวิตยังเคลียร์ไม่ได้จบดีแต่ล่าสุดนักร้องสาวใบเตยสุธีวรรณทวีสินหรือใบเตยอาสยามถูกหมอดูคนสนิทต๊อกแต๊กเอซีทักว่าดวงมีเกณฑ์จะต้องเสียเลือดเสียเนื้อราวกับตายแล้วเกิดใหม่ถูกทักขนาดนี้นักร้องสาวเลยตัดสินใจแก้เคล็ดด้วยการเข้าผ่าตัดเปลี่ยนไซส์ลดขนาดหน้าอกทันทีโดยนักร้องสาวเผยว่าเรื่องหน้าอกอยากลดขนาดมานานแล้วเพราะอย่างที่รู้กันว่าเรามีลูกที่ผ่านมาเราต้องปั๊มนมให้นมลูกเวลาผู้หญิงให้นมลูกมันก็จะหย่อนคล้อยเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วบวกกับการที่เราเต้นราวโชว์แบบสุดเหวี่ยงมาหลายปีมันก็แรงโน้มถ่วงอะนะเลยอยากลดไซส์ปรับขนาดให้มันพอเหมาะพอดีกับตัวเองด้วยอีกอย่างเราทำมาหลายปีแล้วพอมันใหญ่เกินตัวก็มีปัญหาปวดหลังเลยตัดสินใจทำเลยอย่างก่อนจะทำใบเตยก็ได้ปรึกษาแม่หมอต๊อกแต๊กแม่ก็บอกว่าทำได้เลยเพราะการผ่าตัดหน้าอกมันต้องมีการดมยาสลบเราเหมือนกับสลบแล้วฟื้นขึ้นมาใหม่มันก็เหมือนเป็นการตายแล้วเกิดใหม่นั่นเองแล้วการผ่าตัดมันก็ต้องเสียเลือดเสียเนื้อซึ่งมันก็ตรงกับที่แม่หมอบอกหมอดูบอกไหมทำแล้วชีวิตจะดียังไงหมอต๊อกแต๊กบอกว่าชีวิตหลังจากนี้อะไรที่มันไม่ดีก็จะหมดไปชีวิตจะพบเจอแต่สิ่งที่ดีการงานดีการเงินดีเลยตัดสินใจทำเลยแบบไม่รอช้าไปหาคุณหมอไปปรึกษาทันทีที่ดีอาร์ตคลินิกเราก็เลยไปจัดเลยแบบรวดเร็วเพราะอยากมีชีวิตใหม่อยากเป็นคนใหม่อยากเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ค่ะผ่าตัดลดไซส์มาแล้วเป็นยังไงบ้างมั่นใจมากขึ้นค่ะอย่างหลายคนก็ชมว่าหน้าอกดูสวยขึ้นทำมาแล้วอาการปวดหลังหายไปเลยค่ะคุณหมอตาเก่งมากมากค่ะชีวิตเปลี่ยนตามที่หมอดูทักไหมเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนมากงานเข้าตลอดเงินเข้าตลอดอย่างเดือนหน้าเดี๋ยวก็จะมีซิงเกิลใหม่ที่บอกได้คำเดียวว่าแซ่บมากให้ได้ติดตามแฟนๆที่รอคอยการกลับมาของลูกทุ่งนุ่งสั้นคนนี้รอได้เลยค่ะนอกจากนี้ใบเตยยังจะมีธุรกิจใหม่กับแบรนด์เครื่องสำอางอีกก็อยากให้แฟนๆรอสนับสนุนกันด้วยนะคะรวมไปถึงอีกหนึ่งความฝันของใบเตยกับคอนเสิร์ตใหญ่ในช่วงเดือนตุลาคมนี้ค่ะคือแพลนงานปีนี้ของใบเตยคือกลับมาลุยเต็มตัวก็ต้องขอบคุณกำลังใจจากแฟนคลับทุกคนด้วยนะคะกับคำว่าหน้าอกใหม่ชีวิตใหม่จริงเลยค่ะเชื่อมากอย่างที่บอกถ้าเราอยากทำอะไรเราก็ทำแต่สิ่งที่เราทำแล้วมันต้องไม่เดือดร้อนใครนะคะก็มั่นใจมากขึ้นนะจะใส่ชุดอะไรมันก็มั่นใจมากขึ้นออกไปไหนมาไหนมีคนชมว่าสวยเราเองก็แฮปปี้เราทำอะไรที่มันเข้ากับเรามันก็จะดูดีเหมือนเสริมบุคลิกภาพให้กับเราด้วยรู้อย่างนี้ไปทำหน้าอกตั้งนานแล้วค่ะ